ฮัลโหลอาจจะเนี่ย น่าจะแล้วโอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเอาอีฮารุตะทีโอนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Dead Ahead Zombie Warfare นะครับผมนะเป็นการอัปแพทที่ผมบอกว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมนะเยอะมากๆแล้วก็เยอะโคตรๆนะครับผมนะ โอ้ยอ่านทีนี่ปวดหัวเลยนะครับผมนะแพท 2.04 นะครับผมนะก็ได้มีตัวละครใหม่ที่ทุกคนโหวตกันนะครับผมนะซึ่งตัวละครนั้นก็เป็นอัตราที่โหวตสูงนะครับผมนะเขาเลยเอาทำการเอาลงในแพทนี้นะครับผมนะซึ่งเป็นตัวนี้นะครับผมนะกันพิษแล้วก็กันกระสุนนะครับผมนะราคาเกือบ 24,000 ถ้าลดราคาเหลือประมาณ 12,000 นะครับผมนะซึ่งก็นะไม่เป็นกลุ่มพวก IG นะครับผมนะ IF สิIF นะครับผมเป็นก็พวกอุ้มพวก IS นะกูจะพูดย้ำทำไมเนี่ยโอเคผมจะไม่ขออธิบายแพทใหม่กันละกันซึ่งมันเยอะมากแต่ผมจะให้ท่านผู้ชมอ่านเอานะครับผมนะจากกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่า Dead Ahead Zombie Warfare Thailand นะครับผมนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะไม่ใช่ภาษาไทยไทยแลนด์เป็นอังกฤษนะครับผมนะซอมบี้วอลแฟร์หรือก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับผมนะก็ไปดูหน้าตาของกลุ่ม Facebook นะครับผมนะนี่นะครับแพทใหม่ก็ได้มีน้องคนนึงอ่ะผมขอเรียกว่าเพื่อนก็แล้วกันนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องขอเรียกว่าเพื่อนก็แล้วกันที่ชื่อว่าอสูรจองเผด็จการไว้สันดานนะครับผมนะต้องขอบคุณเพื่อนคนนี้ด้วยนะครับผมนะที่ได้แชร์ข่าวสารให้กับเกมนี้นะครับผมนะแต่ชื่อจะนั่นไปไหนถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะแพท 2.04 นะครับผมนะก็มีอะไรประมาณนี้อ่านเอานะครับผมนะผมจะไม่อ่านนะเพราะว่ามันเยอะมากขี้เกียจนะครับผมนะอยากทำคลิปสั้นๆด้วยแหละโอเคอ่านเอานะครับผมนะไม่ก็สต็อปแล้วก็อ่านเอานะผมนะมีอะไรเยอะมากผมบอกเลยโอเคอ่านเอาครับจืบครับจืบครับตรงไหนวะตรงนี้มั้งมันจืบครับโอเคหมดน่าจะหมดแล้วนะโอเคครับก็เราก็ได้ทำการจัดเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะบอกเลยไม่ได้อัพสายฟ้าเห็นไหมสายฟ้าเนี่ยบอกเลยฟ้าทั้งหมดฟ้าทั้งทีมนะโอเคก็เราจะมาเล่นในด่านนี่ก็แล้วกันนะครับผมนะด่านที่80นะครับผมนะถามว่าตัวนี้โหดไหมตัวใหม่ผมว่ากาดยังโหดกว่านะมันไม่รู้มันงึ้งๆงักๆอ่ะผมว่าบางทีมันก็ยืนนานนะยืนอยู่นิ่งๆประมาณ10กว่าวิอ่ะไม่รู้มันยืนทำไรเหมือนกันยืนนิ่งๆหรือว่าหนักก่อหรอหนักก่อหรือว่าเหนื่อยจากการหนักก่อเดินไปเดินมาเหนื่อยไงต้องพักก่อนอะไรประมาณนี้หรอก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะโอเคมีไออ้วนผมก็ได้ลองไปเล่นด่านนี้เหมือนกันนะบางครั้งก็แพ้บางครั้งก็ชาผมนะมันก็ขึ้นกับดวงด้วยนะครับผมว่าจะไหมนะฮะก็ไม่ได้อัปเกรดด้วยแหละถ้าอัปเกรดก็น่าจะชนะอยู่มั้งโอ้อัด480มันเลยกระตุกเนี่ยน่าจะสัก300เนาะ360กระตุกเว้ยกระตุกเว้ยกระตุกกระตุกกระตุกเว้ยเข้าไปเพื่อนตายเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะเข้าไปใกล้ทำไมโอ้ยเกียร์ลูกแบงปรับใหม่เนี่ยรู้อยู่จะเข้าไปใกล้ๆแล้วจะเข้าไปทำไมเนี่ยโอ้ยิงไปเอ้าทีนี้ก็มาโดนตัวนี้ไงแบบนี้ไงข้อเสียแม่งข้อเสียที่เปลี่ยนการเดินแบบใหม่ก็แบบนี้แหละโน้ไม่นะเรียบร้อยเกือบตายลูกซองโอเคมาดูตัวใหม่เห็นไหมนี่ไงมันเดินพักอีกแล้วมันเดินแบบนี่ไงหยุดอีกแล้วเห็นไหมเกือบ10กว่าวิอ่ะบางที ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาพักเหนื่อยจากการเดินหรือเปล่า
เอาคนหนักเกาะไงเน่าบางทีก็เดินผ่านไปเลยโอ้มันปรับเดินใหม่ของมันมากเลยไม่ชอบเลยว่ะอยากได้แบบเดิมว่ะคนไม่ชอบเลยโคตรไม่ชอบเลยโอ้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 ปังยี่กระตุกอุ้ยทับหน่อยฆ่ามันโอ้เปลี่ยนรูปน่าจะเอาแบบเดินนะรูปแบบการเดินปรับใหม่โคตรอันนั้นเลยเหมือนมันเดินซอมบี้อ่ะปรับใหม่ละโอเคมาดูตัวใหม่กันเลยฮะคิก็64นะครับผมนะตีธรรมดาก็32ครับโอเคผมว่าไม่สู้กาดยังโหดกว่านะครับผมนะไม่รู้อ่ะถ้าอัพมันอาจจะโหดก็ได้นะดึกระเบิดครับตู้ปุ้งเรียบร้อยโอเคปล่อยยาวๆสายฟ้าฟาดเคยเห็นสายฟ้าฟาดไหมเคยเห็นสายฟ้าฟาดไหมยิงก่อนแล้วกันการในอ้วนอย่ามันโดนพวกเราโดนไหมเนี่ยเอ้ยชิบหายแล้วไม่โดนชิบหายเย้าชิบหายเย้ารีบตีเร็วอย่าไอ้อ้วนมันจะลังมาชนะอย่าเพิ่งตีไอ้อ้วนเรียบร้อยเบิร์ดกลุ่มเบิร์ดเลยเบิร์ดฝูงนี่เบิร์ดฝูงโอ้ยลืมกดระเบิดครับแน่ยังไงก็โดน2ตัวโอเคปล่อยจ้าโอ้ตีลำบากมากเลยเพื่อนเอ้ยเพราะว่ากระตุกนี่ไงเดินเหมือนซอมบี้อีกแล้วเหมือนซอมบี้อีกแล้วไอ้หมอนี่อ้าวตายหมดโอ้ยฐานมันเหลือนิดเดียวเองสู้ๆหน่อยพวกกดย้าโดน2ตัวโดนตรงกลางหมดเกลี้ยงเร็วๆยิงลูกซองยิงทำอะไรอึดอัดยืดยากที่ได้เนี่ยโอ้โหยิงทีละนิดน่าสงสารเขานะไม่ยอดตั้มรู้สึกเหมือนว่าจะเพ้นะเนี่ยดูไปดูมาโอ้โหไม่กอดมันจะมาอีกแล้วมันจะมาแล้วอีก3ชีวิตมันจะมาแล้วโอ้ตายแล้วเหมือนซอมบี้อีกแล้วเอ้าเดินเข้าไปตายซะเหมือนซอมบี้เหมือนก็เหมือนซอมบี้ไอ้ตัวนี้มันจะเหมือนทำไมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วมันจะเหมือนซอมบี้ทำไมวะไม่เข้าใจเอายิงเข้าไปจะแพ้ไหมเนี่ยดูละอีก16วิอ้าวเดี๋ยวเอาเหมือนซอมบี้อีกละเตะเจ้าหน้าเลยเตะก็นะจะชนะนี่ละนี่ตีเข้าไปเอาโอเคโอ้ฉันเร็วโอ้หลัวชิบหายเลยทีมฟ้าโอเคนะผมนะก็ประมาณนั้นแหละแต่ท่านผู้ชมจะดูว่ามันโหดไหมถ้าอัพมันน่าจะโหดอยู่แหละเพราะเลือดมันเยอะมากนะผมนะถ้าอัพสักครึ่งเวล10เนี่ยหน้าเลือดน่าจะเยอะกว่ากาดนะจะเยอะกว่าแอะกาดกวดอะไรวะกาดเลือดเท่าไหร่วะเลือด110ถ้าเวลเยอะๆเนี่ยน่าจะเลือดเยอะนะครับผมนะเป็นตัวแทงที่เลือดเยอะอยู่นะกันพิษมันเอาออกทำไมอันที่มันใส่แบบเหมือนรูปดาบอันเนี่ยมันเคยเอาใส่นะทำไมมึงเอาออกวะทีนี้ทำไมมันเอาออกวะ
โอ้โคตรใจร้ายเลยโอเคก็ตัวเกมก็ประมาณนี้หรืออะไรเท่านี้แหละก็อ่านเอามันเยอะแหละที่จริงมันก็พูดแค่นี้แหละก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย